อดีตพรรคก้าวไกลนะครับอดีตพรรคก้าวไกลแล้วก็รอบหน้าเนี่ยพรรคประชาชนเนี่ยก็จะตั้งรัฐบาลพรรคเดียวครับคีย์เวิร์ดหรือว่าเคล็ดลับในการตั้งรัฐบาลพรรคเดียวถ้าเกิดให้พิธาช่วยตอบให้กับสังคม educate สังคมในฐานะคุณลงเลือกตั้งหนึ่งครั้งคุณชนะอันดับหนึ่งเนี่ยถ้าอยากตั้งรัฐบาลพรรคเดียวมันมีอะไรที่น่าจะทำมั่งอันนี้ไม่ใช่แนะนำพรรคประชาชนนะครับแนะนำอันนี้พูดมาตั้งแต่ก้าวไกลแล้วเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าไม่ได้ไปครอบงำพรรคประชาชนแน่นอนขนาดนี้เลยเพราะพูดอย่างนี้มาตั้งแต่ก้าวไกลแล้วใช่ไหมครับพรรคผมอะไรคนอื่นเขาไม่ผิดผมผิดครับโอเควันนั้นไปเล่นจะไปเล่นดนตรีของรายการพี่สรยุทธก็ต้องเดี๋ยวโดนมหรสพอีกขณะที่สมัยก่อนแคนดิเดตนายกขึ้นไปร้องเพลงอยู่ตรงนี้ที่เธอก็ไม่เห็นเป็นอะไรจำได้ปะใช่ไม่มันเป็นปัญหาเพราะตอนนั้นธนาธรออกจากพรรคคุณไปแล้วไงถ้าธนาธรอยู่ก็จะไม่ถูกหาว่าเป็นมหรสพเพราะว่ามันไม่ลื่นเลยจะถูกกล่าวว่าเป็นทารุณกรรมอันนี้นี่ไอติมโดนไปมีคนพูดกับไอติมไปแล้ววันนั้นว่าถือว่าไม่เป็นมหรสพให้ไอติมร้องได้คนเดียวได้คนเดียวครับโอ้ยอย่าไปว่าเขาเลยตอนนี้เรากำลังจะเทรนเขาผมมีเวลาว่างแล้วเดี๋ยวเราจะเทรนให้เขาเขาบอกว่าอยากจะร้องให้ได้สักหนึ่งเพลงไม่พักคุณตอนนี้ไม่ต้องกังวลเรื่องเพลงเพราะคนใหม่เขามาคุณจอนเขาร้องเพลงดีอ๋อใช่ใช่เขาต้อง stand by me เพราะใช่เขาเด็ก TU band อ๋อกลับมาเขาเลื่อนครับเป็นไงบ้างตกลงถ้าจะแนะนำว่าประชาชนควรจะทำอะไรมาพักประชาชนควรจะทำอะไรเพื่อให้ในมุมของผมตั้งแต่ยังเป็นอดีตแล้วก็กลายผมพูดไปแล้วก็คือโปรเจกต์270ภายใน2570ตั้งเป้าสสให้ได้270แต่เวลาตั้งจะเป้าให้ได้270เนี่ยคุณต้องเอมเผื่อเพราะมันต้องมีพลาดไม่มีใครทำได้ 100%คุณต้องตั้งเป้าไว้ที่300แล้วหวังที่270อันนี้คือวิธีคิดของผมที่ชนะเลือกตั้งคราวที่แล้วแปลว่าวันที่คุณผมตั้งเป้าไว้160ผมได้151ตั้งเป้านี้ตั้งแต่วันที่เข้ามาเป็นหัวหน้าพรรคเลยไม่ใช่ครับตั้งแต่พอมันยุบสภาจนถึงตอนนั้นเนี่ยประเมินทุกวันครับโดย Big Data ว่าข้อมูลมันควรที่จะเป็นยังไงแล้วเรามั่นใจมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ขยับเป้าเรื่อยๆไม่ใช่ว่าแบบเป้าเดิมตลอดเวลาแต่ถ้าเกิดจะเอาในลักษณะการเมืองที่เป็นแบบนี้แล้วมองในระยะยาวเลยเนี่ยสมมติฐานก็คือ hypothesis ขึ้นมาเนี่ยมันต้อง270ใน2570แต่ถ้าคุณจะเอาให้มันเป็น actual เป้าได้เนี่ยเป้าที่แท้จริง270เนี่ยคุณต้องเอมไปที่300คราวนี้คุณคิดกลับว่าจะเอา270มันอยู่ที่400กับ100ถูกไหมเพราะฉะนั้นใน100เนี่ย14ล้านคนคุณต้องรักษา14ล้านคนให้ได้และทำให้เป็น20ล้านคนอีก6ล้านคนออกมาจากไหนอันที่1เลยก็คือคนรุ่นใหม่ที่ตอนนี้อายุ14 15เขากำลังจะอายุ18ครับ8แสนคนต่อปีคูณ4เท่ากับ3ล้าน2คราวนี้ในการเลือกตั้งผมมีข้อมูลไล่เมืองแต่ละเมืองทั่วโลกที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งตั้งแต่ลอนดอนตั้งแต่ซิดนีย์ตั้งแต่แคนเบราตั้งแต่วอชิงตันดีซีตั้งแต่โตเกียวอิสราเอลไต้หวันอันนี้ผมว่าเป็นอีกก้อนหนึ่งที่ยังเป็นมะม่วงใต้ต้นมะม่วงใต้เตี้ยนที่แกร็บง่ายแล้วก็ให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยการเลือกตั้งในเมืองไทยก็มีความหมายกับพวกเขาเพราะเขายังถือสัญชาติไทยถึงว่าจะอยู่ทั่วโลกสองงานรวมกันเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้ถึง20โดยที่ไม่ว่ายังไงเนี่ยผมคิดว่าเรามีจุดแข็งที่เหนือกว่าพรรคอื่นในเรื่องความเป็นสากลความเป็นนานาชาติแล้วก็ความเข้าใจคนรุ่นใหม่แต่ห้ามประมาทนะถ้าทำอย่างนี้อันนี้ก็คือในแท่งของ100ในแท่งของ400เนี่ยเป็นเขตหมดเราได้112คราวนี้เนี่ยมันยังมีอีกประมาณผมถามว่าอีก100เขตที่แพ้ไปแค่ 5% อยู่ที่ไหน อีก50เขตที่แพ้ไปแค่ 10% อยู่แค่ไหนอีกแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆเป็นอาจารย์จะเห็นว่าผมค่อยๆปอกหัวหอมว่า112นี่ต้องทำให้ห้ามทำให้ประชาชนผิดหวังเด็ดขาดคราวนี้อีก100เขตที่ผลักอีกนิดเดียวก็จะชนะแล้วใช่ไหมครับซึ่งจริงๆมันมีเคล็ดลับอีกเยอะนะผมยังไม่อยากจะเฉลยมากเดี๋ยวคนก็จะรู้คราวนี้ก็รวมไปผมก็เห็นอยู่ว่าโอเค100เขตนี่อีสานเหนือผมชนกับใครอีสานใต้ผมชนกับใครภาคใต้เนี่ยผมชนกับใครจังหวัดใหญ่ๆสุราษฎร์กี่เขตนครศรีธรรมราชกี่เขตอะไรที่ทำให้พวกเขานอนไม่หลับอะไรที่ถ้าผมทำสำเร็จแล้วจะทำให้กระดิ่งในใจพวกเขาดังได้อีสานเหนือคู่แข่งผมคือพรรคอะไรเพื่อไทยอีสานใต้ผมคือใครภูมิใจไทยอะไรคือจุดอ่อนของเขาและอะไรคือจุดแข็งของแคนดิเดตผมแล้วมันแพ้แค่ 5% เนี่ยทรัพยากรไม่ต้องใช้เยอะเวลาไม่ต้องแพ้ไปเยอะพอคุณแมปออกมาอย่างนี้ได้เนี่ยมันก็จะรู้ว่าถ้าจาก112จะเอาอีก100จะเอาเพิ่มอีกเท่านี้แล้วบวกกับบัญชีรายชื่อที่เพิ่มขึ้นมาจาก14เป็น20บวกกันแล้วมันถึงเท่าไหร่หลังจากนี้จะเดินหน้าต่อไปยังไงแน่นอนว่าพรรคการเมืองเก่าเนี่ยทิศทางทั้งหมดเป็นขาลงนะครับไม่ว่าจะเป็นพรรคคู่แข่งของก้าวไกลพรรคไหนก็ตามนะครับทั้งหมดในทิศทางยังเป็นขาลงแล้วคนก็ประเมินว่า
อนาคตการเมืองใกล้เนี่ยมันจะมี2สมการที่มันจะเกิดขึ้นนะครับสมการที่1คือพวกพรรคการเมืองเก่าเนี่ยแท็กทีมกันนะครับในการไล่ทุบก้าวไกลซึ่งผมคิดว่าเคสนี้คุณไปราชบุรีคุณก็คงเห็นแล้วว่าในการเลือกตั้งระดับเขตแล้วก็บัญชีรายชื่อที่ราชบุรีรอบที่แล้วก้าวไกลคะแนนดีแต่ประชารอบนี้เนี่ยตอนนี้ต้องใช้ชื่อพรรคประชาชนหรืออะไรเนี่ยที่ราชบุรีผมไม่รู้แล้วพรรคประชาชนครับพรรคประชาชนเรียบร้อยคุณบุญต้องเป็นพรรคประชาชนแล้ววันนี้ประชุมเอ้ยเมื่อวานประชุมกันแล้วไงครับโอเคงั้นกรณีคุณบุญเนี่ยจะต้องเจอพรรคอื่นซึ่งรอบที่แล้วเนี่ยต่างคนต่างแข่งแต่คราวนี้ก็แท็กทีมกันลุมก้าวไกลแล้วผมคิดว่าในแง่การเมืองระดับชาติรอบหน้าก็จะเป็นแบบนี้คือพรรคใหญ่สองสภาเขาจะเมิร์จกันเขาจะแท็กทีมกันครับแล้วมันก็อาจจะมีพรรคใหม่ของคนใหม่ๆที่อาจจะเป็นคนรุ่นเดียวกับคุณพิธาหลายคนซึ่งเขาอาจจะอยากมีบทบาทในการเมืองแล้วก็ไม่เอาแนวก้าวไกลแล้วก็ไม่เอาแนวการเมืองแบบเก่าๆด้วยเนี่ยต้องเข้ามาอีกเนี่ยสูตรเดิมมันจะใช้ได้ผลเหรอคือสูตรที่คุณตอบอาจารย์สั้นๆก็คือไม่กลัวแต่ไม่ประมาทถ้ามันเป็นการแข่งขันระหว่างนักการเมืองด้วยกันเนี่ยมาเลยไม่กลัวและยิ่งชอบการแข่งขันด้วยยิ่งแข่งขันกันมันยิ่งจะมีประสิทธิภาพไปให้กับพี่น้องประชาชนถ้าเกิดเล่นกันตามกิจการบนโต๊ะเนี่ยเอาบุคลากรมาชนบุคลากรนโยบายมาชนนโยบายอยู่ในกรอบกติกาที่มันเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนชนะเป็นชนะแพ้ผมยอมแพ้ไม่มีปัญหาอันนี้เนี่ยผมไม่กลัวไม่กลัวแต่กลัวมือที่มองไม่เห็นกลัววิธีต่างๆนานาที่เขาทำแล้วเราก็รู้ว่าเราทำแต่เราจะไม่ทำแบบเขาไงคือเรารู้เขารู้เราแต่เราจะไม่มีวันทำแบบเขาไอ้พวกอย่างนี้เนี่ยมันประมาทไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องการรวมตัวกันของกลุ่มเก่าอันนี้เนี่ยคำถามอาจารย์เนี่ยมันมีขีดอยู่สองเส้นนะใช่ครับเลือกตั้งพฤษภาคมเนี่ยประชาชนเขาก็ขีดเส้นมีลุงกับไม่มีเราข้างนึงแต่ตอนนี้เนี่ยก็มาอีกเส้นหนึ่งก็คือการเมืองที่ไม่ใช่พรรคประชาชนกับที่เหลือใช่ไหมรวมกันรวมสกรัมซึ่งผมรู้สึกว่าเท่าที่ผมรู้จักมาเนี่ยไม่ได้น่าห่วงสกรัมก็สกรัมถ้าไม่มีวิธีอื่นที่มันนอกเหนือจากความเป็นวิถีประชาธิปไตยทางการเมืองมั่นใจว่าชนะได้ซึ่งมั่นใจว่าชนะได้แต่ไม่มั่นใจว่ามันจะอยู่ในแบบวิธีแบบนี้ไง มันก็มีวิธีหลายๆอย่างผมเรียนการเมืองมาโดยตรงเนี่ย ไม่ว่าจะประเทศไหนมันก็มีลักลอบกดลงอันนี้มันวิชามนุษย์เรื่องปกติในการเมืองแต่คุณก็จะเจอวิธีเขียนเขตแปลกๆครับเดี๋ยวคุณก็จะเจอลักษณะว่าขีดเส้นให้เป็นก๋วยเตี๋ยวเพราะเราเดินหาเสียงจริงๆเขาใช้wholesale retail ระบบขายตรงจ่ายก่อน 1,000 พอมาเลือกแล้วชนะเดี๋ยวเพิ่มอีก 1,000 เขามีบอนอยู่เขาให้แต้มต่อแบบนี้คนแทงเยอะก็ต้องอยากให้ไอ้คนชนะแบบนี้อันนี้ผมพิสูจน์ไม่ได้อันนี้เขาเล่ากันมาในการเมืองแบบที่ฮาร์วาร์ดไม่ได้สอน มันก็มีอะไรลักษณะแบบนี้ในแค่นี้แต่นอกจากนั้นเนี่ยมันก็ยังมีอาจจะมีกติกาที่ลำเอียงเกิดขึ้นมันอาจจะมีคนที่เป็นคนที่วางแผนที่รู้มาก่อนว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นอาจจะเป็นเขาเรียกว่าเป็น referee เป็นกรรมการก็ดีหรืออาจจะมีองค์กรอิสระต่างๆนานาอะไรที่มันนึกไม่ถึงคิดว่า10ปีถ้าเกิดคุณทีมกลับมาในการเมืองไทยมันจะวนลูปอย่างนี้หรือว่ามันน่าจะมีอะไรเปลี่ยนไปพอสมควรคุณถูกตัดสินในปี67ครับคุณจะกลับมาได้มีบทบาทในปี77คิดว่า10ปีในเฟสนั้นในการเมืองไทยจะเปลี่ยนไปเยอะมั้ยหรือว่ามันจะไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยเหมือนกับจาก49มาจนถึง67ที่ตัวละครเดิมๆก็ยังคงมีบทบาททางการเมืองอยู่ต่อไปผมเรียนตามตรงผมไม่ได้คิดว่าอาจจะแค่10ปีมีความรู้สึกว่าพวกเขาอยากจะถอนรากถอนโคนกันมากกว่านี้มันยังมีความเสี่ยงที่ผมประมาทไม่ได้ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเอาจริยธรรมมาตัดสินกันตลอดชีวิตซึ่งตรงนี้เนี่ยขอพูดนิดเดียวตรงที่ว่าเวลาที่คุณจะตัดสินใครเนี่ยเท่ากับคุณประหารชีวิตเขาทางการเมืองอันโทษประหารว่างั้นเถอะความผิดเนี่ยคือความผิดทางจริยธรรมไม่ใช่ความผิดทางกฎหมายด้วยซ้ำใช่ไหมคราวนี้จริยธรรมผมกับจริยธรรมอาจารย์กับท่านผู้ชมกับพี่ช่างกล้องกับคนที่อยู่ในห้องนั้นไม่มีใครมีจริยธรรมเหมือนกันหรอก ethics morality เนี่ยมันเป็นอะไรที่ขึ้นอยู่ว่าโตกันแบบไหนและคิดกันแบบไหนแล้วไม่มีควรที่จะใครถูกลงโทษเพราะเรื่องแบบนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นนะยกเว้นว่า corruption อันนี้มันร้ายแรงมันเป็นผิดด้วยกฎหมายด้วยซ้ำคราวนี้ผมเลยถามท่านผู้ชมในตอนนี้เลยก็ได้ว่าถ้าหมิ่นประมาทลักขโมยยาเสพติดฆ่าโดยไม่ได้ตั้งใจกับฆ่าโดยที่วางแผนไว้ก่อนเนี่ยความผิดของโทษมันต่างกันแต่สุดท้ายแล้วไปจบที่การประหารชีวิตอย่างเดียวเนี่ยมัน make sense ไหมมันยุติธรรมไหมมันก็ไม่ make sense ซึ่งไอ้ตรงนี้มันเป็นอะไรที่รู้สึกน่ากลัวกับการเมืองไทยที่มันไม่ใช่แค่เพราะผมอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยไม่ได้รู้สึกประมาทเท่าไหร่กลับมาที่คำถามอาจารย์ถามว่าปี77หน้าตาจะเป็นยังไงเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่
ทั้งผู้ใหญ่ทั้งคนอายุรุ่นกลางคนอย่างผมทั้งอย่างเด็กเนี่ยจะจัดการกับการเมืองไทยยังไงจะถอนฟืนจากกองไฟหรือจะเอากันให้ตายไปข้างนึงหรือจะเอาให้บอกว่ายังไงฉันก็จะให้มันเป็นแบบนี้ไม่ได้สนใจอะไรทั้งสิ้นอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยก็เป็นสิ่งที่น่าจะ determine หรือบอกออกไปในอนาคตได้ว่าปี77สภาพเป็นยังไงผมคิดว่ามันก็เป็นการ struggle หรือว่าเป็นการต่อสู้กันทั้งทางความคิดทั้งกฎหมายแล้วก็ทั้งความชอบธรรมไปในตัวซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็คิดว่ามันมีสิ่งที่ควรจะได้แล้วก็มีราคาที่ต้องจ่ายของทุกคนแต่คราวเนี้ยเราเมื่อเราอยู่ในวังวนที่ของพวกเราอย่างเนี้ยกับรอบโลกก็ดีกับธรรมชาติก็ดีกับสิ่งต่างๆที่กำลังจะเข้ามา disrupt ประเทศไทยเนี่ยเราก็คงต้องเลือกว่าเราจะปรับตัวเองหรือจะให้โลกมาปรับเราว่าเราจะ disrupt หรือว่า be disrupted เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องเริ่มคิดกันเพราะถ้าเกิดเราไม่ปรับเดี๋ยวโลกเขามาท้าทายเราแล้วในสุดเราก็ต้องปรับแล้วพอเราปรับตอนนั้นมันจะเจ็บปวดกว่าตอนที่เราพร้อมใจที่จะปรับกันเองเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยคิดว่าคุณต้องมองความแตกต่างหลากหลายของสังคมนี้เนี่ยให้เป็นจุดแข็งแล้วก็ไม่จุดอ่อนแทนที่คุณจะฆ่าใครเนี่ยผู้นำเก่งๆเนี่ยเขาจะไม่ฆ่าเขาจะใช้ให้เป็นประโยชน์แล้วก็หาวิธีหลอมรวมจิตใจที่จะทำให้มันมีสมาธิอยู่รวมกันแล้วก็สู้กับภัยพิบัติที่เราควบคุมไม่ได้สู้กับความท้าทายใหม่ๆสู้กับโลกอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องมาร่วมตัดสินใจร่วมกันถ้าเกิดมันมีฉันทามติอย่างนั้นปี77เราอาจจะรุ่งเรืองเป็นเศรษฐกิจอันดับ2ของอาเซียนที่มีการเจริญเติบโตเป็นอันดับ2ของอาเซียนไม่ใช่ล้างท้ายอย่างที่เป็นทุกวันนี้สังคมไทยมันคืออะไรในมุมมองพิธามีครับมีครับก็คือ comparative politics ก็อาจจะดูในมุมมองของอาเซียนหรือว่าลาตินอเมริกาหรือว่าแอฟริกาแล้วก็เปรียบเทียบที่ผมเขียนไปใน Economist เนี่ยผมรู้สึกได้ว่าของอย่างประเทศไทยเนี่ย1932หรือ2475จนมาถึงสักก่อน2549ก่อน2006เนี่ยคุณเห็นแล้วว่ารัฐประหาร12ถึง13ครั้งผมไปเช็คมา12แต่พิพิธภัณฑ์สภาผมเดินลงไปเขาเขียน13สงสัยขึ้นอยู่กับนิยามว่าอันนี้คือคูลหรืออันนี้คือ revolution หรืออะไรเงี้ยซึ่งอีกเรื่องหนึ่งมันแปลแต่12ถึง13ครั้งคราวนี้พอหลัง2006มาปุ๊บ33พรรคกับ255คนเป็นอย่างน้อยที่โดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองยังไม่รวมพรรคเล็กสมัยตอนที่มีบอกว่าจ้างลงเลือกตั้งตอนนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็เลยเริ่มเห็นว่าจาก military coup มันกลายเป็น independent organization มันกลายเป็นองค์กรทหารกลายเป็นองค์กรอิสระเป็นตุลาการไปมันเห็นความรุนแรงบนท้องถนนในการปราบการกลายเป็นอาจจะกลายเป็นความรุนแรงในการสู้คดีกันมันอาจจะเห็นว่ามันอาจจะเห็นว่า warfare กลายเป็น lawfare ขึ้นมานิติสงครามกับอะไรอย่างนี้ไปเนี่ยมันก็เห็นวิธีการของเผด็จการที่ปล่อยให้มีการเลือกตั้งเป็นครั้งคราวแต่มีวิธีกระตุกได้หลายรูปแบบผมก็คิดว่าเราก็เวลาเราจะเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยมันต้องอธิบายให้ทุกคนในสังคมเข้าใจว่ามันไม่ได้เป็น win lose แล้วก็ไม่ได้เป็น zero sum game ไม่ใช่ว่าประชาชนได้แล้วนายทุนจะต้องเสียหายยกตัวอย่างนะครับว่ามันเป็นไปได้วิธีคิดของผมก็คือว่าเมื่อเกิดการระเบิดทางเศรษฐกิจออกไปหลายพันตำบลทั่วประเทศไทยเนี่ยทุนใหญ่ที่ออกไปสู้ข้างนอกเนี่ยจะมีตลาดภายในประเทศไทยแทนที่จะมีตลาดอยู่แค่กรุงเทพเชียงใหม่อยู่แค่ตามเส้น BTS ด้วยซ้ำไปแล้วต้องเอาไปขายต่างประเทศเพราะว่าคนไทยไม่สามารถที่จะ afford ได้แต่ถ้าเกิดคุณระเบิดมันออกมานี่ทำให้ทุนใหญ่ก็มีโอกาสที่จะมี domestic consumption หรือว่ามีการบริโภคภายในที่มันมากขึ้นมีสิทธิแรงงานที่ดีขึ้นก็หมายความว่ามีแรงงานที่มีฝีมือมากขึ้นมี productivity มากขึ้นป้อนบริษัทของพวกเขาได้ซ้ำไปเพราะฉะนั้นมันไม่ได้จำเป็นที่จะต้องเป็น zero sum game ตลอดไปมันสามารถที่จะเป็น win-win ก็คือได้ประโยชน์ด้วยกันทั้งคู่เหมือนอย่างที่ประเทศอื่นที่เวลาพักร้อนแล้วเขาหนีไปเที่ยวกันนะมันก็แค่นั้นผมเห็นคิวของผมหนึ่งอาทิตย์หนึ่งแล้วก็มีเดินทางเยอะครับก็เดือนหน้าก็จะมีเป็นCFO Forum Chief Financial Officer ก็เป็นพวกเกี่ยวกับการเงินการธนาคารที่สิงคโปร์ที่รับนัดไว้ก่อนแล้วก็มีไปพูดเรื่องประชาธิปไตยที่บรัสเซลส์ที่เบลเยียมนะครับแล้วเดือนพฤศจิกก็จะมีชิลีกับชิคาโก้มั้งถ้าผมจำไม่ผิดชิลีนี่ก็น่าสนใจผู้นำแกรี่บอริกนี่เหมือนโรมเลยชิลีไปแล้วเหนื่อยด้วยนะอายุน้อยแล้วก็
สู้กับพิโนเช่ที่เป็นเผด็จการอะไรเงี้ยมันก็มีความขัดขึงแล้วก็ตอนนี้เวเนซุเอลาเอ่ยบังกลาเทศเอ่ยเรื่องความเป็นประชาธิปไตยทั่วโลกเมื่อเปรียบเทียบกับบ้านเราเนี่ยยิ่งสนุกเข้าไปใหญ่ผมก็เลยรู้สึกว่าไม่รู้จะมีเวลาให้ลูกมากเท่าไหร่แต่ว่าผมก็คิดว่ายังสำคัญในช่วงที่เขายังต้องการผมอยู่ดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe YouTube มติชนทีวีด้วยนะครับ